มสร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่ออุ้ยเริ่มแท่หุ่นเมื่อวันที่15ธันวาคม2555เวลา20นาฬิกาณวัดราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดยรองศาสตราจารย์ดรปิยพันธ์แสนทวีสุขรองที่การบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาองค์กรพร้อมโดยผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่ออุ้ยเริ่มแท่หุ่นซึ่งเป็นบิดาของรองศาสตรา อาจารย์เทียนศักดิ์เมฆพันโอภาสรองที่การบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย และในวันที่16ธันวาคม2555เวลา20นาฬิกาณวัดราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภชัยสมพิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระธนตรัยพร้อมด้วยผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ และในวันที่17ธันวาคม2555เวลา16นาฬิกาผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสุปชัยสมพิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสถวายผ้ามหาบาังสกุลพร้อมด้วยผู้บริหารอาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามได้ร่วมพิธีชาปนากิจศพคุณเพ่ออวีเริ่มแซหุนซึ่งเป็นมีดาของรองศาสตร,ราจารย์เชียนสัก์เมฆพันโอภาส น้เมนวัดราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหาสรารคามขอแสดงความเสียใจกับครอบครวัวเมกะผาโโอภาสมาไว้ณโอกาสนี้ด้วย